ในหัวข้อก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงเรื่องของมาอาไปแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ผมได้เกริ่นเรื่องรีเทิร์นไทยไว้นิดนึงคราวนี้ผมจะพาใช้กันแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะสมมติว่าผมมีโปรแกรมตัวหนึ่งล่ะโปรแกรมผมก็มีเมธอดสมมติมี3อันนะเมนอยู่นี่เมนโปรแกรมอยู่นี่ปกติแล้วเราก็จะมีรีเทิร์นไทป์เป็น void ใช่ไหมครับคือไม่มีการรีเทิร์นทำงานจบแล้วก็จบไปเมนก็จะไปเรียกเมธอดนี้เมนไปเรียกเมธอดนี้มันก็ทำงานของมันไปจบไอเมนตรงนี้ไม่รู้เลยว่าไอเมธอดที่เรียกเนี่ยมันทำงานไม่ดีไหมถูกต้องไหมอย่างเช่นเราสั่งให้insert ข้อมูลลงฐานข้อมูลหรือว่าลบข้อมูลจากฐานข้อมูลเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่ามันลบได้หรือเปล่ามีปัญหาไว้เพราะนั้นเนี่ยนะ เราจะมาเรียนรู้เรื่องReturn Type ในการเรียกเมธอดเหล่านี้แล้วให้มัน Return ผลลัพธ์กลับมาเราเรียกมันก็คำนวณทำงานไปทำงานเสร็จส่งผลลัพธ์กลับมาไปเรียกแล้วส่งผลลัพธ์กลับมาเราจะใช้วิธีการอย่างนี้นะครับ มาลองดูสร้างไฟใหม่แล้วผมก็จะตั้งชื่อว่า returnapp.java โอเคนะครับ returnapp.java นะครับเสร็จแล้วเขียนคลาสชื่อ return app มี main เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของโปรแกรมนะยังต้องทำอะไรทีนี้ผมจะมีเมธอดที่ใช้บวกเลขจะ return ค่าเป็น int เมื่อคำนวณเสร็จจะส่งผลลัพธ์กลับคืนมาเป็น intเมธอดนี้ชื่อ compute รับค่าเข้าไป int x กับ int y แล้ว return x บวก y มันจะเป็นอย่างนี้ครับเราส่ง x y เข้ามาแล้วมันจะเอา x y มาบวกกันพอบวกเสร็จก็ส่งกลับออกมาเป็นชนิด int นะทีนี้ผมจะทำงานได้อย่างไรผมก็เรียก system.out.println ตามด้วยชื่อของเมธอดมาป้อนค่าเข้าไป2ค่า10กับ15แล้วกันทีนี้ตัวนี้ต้องเป็นสเตติกก่อนถึงจะเรียกได้เอาล่ะอธิบายนิดนึงเรามีเมนอยู่นี่เรามีคอมพิวอยู่นี่เมนเรียกคอมพิวแล้วส่งค่าไป2ค่าส่งค่าไป2ค่าส่ง x กับ y เข้าไปตรงนี้ครับส่ง x กับ y เข้าไป ไอ้ตัวนี้ก็คำนวณแล้วส่งผลลัพธ์การคำนวณกลับมานะครับส่งกลับมาไอ้ตัวนี้ก็พอดีบอก system.out.print print ผลลัพธ์การคำนวณที่เกิดจากฟังก์ชันเอ้ยไม่ใช่เกิดจากเมธอดที่ชื่อ compute ซึ่งคอมพิวจะ return int กลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะพิมพ์ผลลัพธ์ทีนี้ก็ไปที่ command line java c return appJava
return app คำนวณเสร็จแล้วครับทีนี้ผมจะมีมีเอาอยู่เมธอดนึงเอาเป็นสตริงก็ได้เก็บเนมรับออบเจกต์เข้าไป return แล้วออบเจกต์ตัวนั้น .get class .get name จากนั้นเราก็ใช้ system .out .println แล้วส่งออบเจกต์เข้าไปสักตัวหนึ่งออบเจกต์จะเกิดจากการ new นะครับผมก็ส่งเข้าไปผมก็จะ return app เข้าไปส่งเข้าไปในฟังก์ชันที่ชื่อ get name ทันไหมครับนี่คือ object ส่งเข้าไปในฟังก์ชันชื่อ get name get name get name ก็รับ object เข้าไปแล้วเอามา .get class .get name แล้ว return กลับออกไปเป็น stringจะงงๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรคอมไพล์รันน่ะได้ละ ทีนี้อาจจะมีอีกเก็บ data รับ array เข้าไปอะไรเข้าไปแล้วก็เวิร์ดคำที่จะค้น return data วนลูปก่อน data แล้วคิดดูว่าถ้า s equalsเท่ากับคำว่า word return s ไม่งั้น return now เพราะฉะนั้นเราจะ implement คำนี้ยากขึ้นแต่มีประโยชน์นะฮะผมต้องมี string ที่เป็น array ก่อนชื่ออะไรก็ได้คำชื่อ arraydata เท่ากับ php แปลว่า c sharp จากนั้นผมก็มีสตริงอีกชื่อว่า language เท่ากับนะครับผมก็เรียก method เรียก method เมื่อกี้ get data แล้วป้อนดูให้ทันนะป้อน array data เข้าไปป้อน array เข้าไปจากนั้นเวิร์ดคำนี้ต้องการจะไปค้นมันไปค้น php ให้หน่อยเนี่ยเช็คว่าถ้า language ไม่ใช่ null ที่ใดตรงนี้มันจะเป็น null เมื่อไปค้นแล้วไม่เจออันนี้คือรูปแบบการค้นเข้าไปค้นนะถ้าค้นแล้วไม่เจอจะ return null กลับมาเพราะนั้นถ้าไม่ใช่ null เราก็จะ system.out.println print language ออกมาเอลก็จะบอกว่า system.out.println not found ไม่พบโอเคนะ โอเคนะมีประโยชน์ยังไงใช่ไหมบางครั้งอารีเราไม่ได้มีแค่นี้ไงครับเราอาจจะดึงมาจากเน็ตเวิร์กหรือดึงจากฐานข้อมูลจริงๆหรือว่าอาจจะดึงอ่านข้อมูลจากไฟล์แล้วเราไปค้น
นะเพราะนั้นเราก็ต้องมีการเขียนเมธอดเพื่อทำงานอะไรสักอย่างโดยเฉพาะแล้วส่งผลลัพธ์กลับมาเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคอมไพล์ให้ดูเอ๊ะปิดไม่ครบตรงนี้ปิดไม่ครบจริงๆนั่นเจอละ PHP สมมุติผมค้นคำอื่นอ่ะผมค้นคำว่าฮัลโหลก็จะบอกว่า not found ไม่พบนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ return type คร่าวๆนะเดี๋ยวสมมุติว่าเรามี return type ที่ต่างกันล่ะอย่างเช่นตรงนี้บอกว่าจะ return เป็น int เนี่ยแต่ผมจะ x บวก y บวกเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ใช่ int ละมันจะเป็นสตริงเพราะมันไปบวกกับสิ่งที่เป็นสตริงนะเพราะนั้นมันจะ error แบบนี้บอกว่า return type เนี่ย compatible มันเข้ากันไม่ได้ compatible คือมันเข้ากันไม่ได้พบว่าไอ้ที่ return อ่ะเป็นสตริง java lang สตริงแต่ต้องการให้ return เป็น int เนี่ยเราบอกให้ return เป็น int แต่ดันมาทำให้มันกลายเป็น string เพราะนั้นก็เลยต้อง error ครับเพราะนั้นก็ต้องระวังด้วยในหัวข้อนี้นะก็คงไม่มีอะไรมากมายเพราะนั้นเดี๋ยวในตัวอย่างถัดไปนะผมจะพูดเรื่อง property คราวนี้จะได้เข้าเรื่อง OO ที่มันสนุกขึ้นอีกตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็พักไว้ก่อน พักไว้ก่อนที่ return type นี่แหละก็ลองเขียนเมธอดเล่นๆดูครับอาจจะคำนวณอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมาพบกันอีกในหัวข้อถัดไปเรื่อง property